คุณผู้ชมครับมาถึงในคอลัมน์ที่จะส่งท้ายกันบ้างนะครับเป็นคอลัมน์ที่เรียกว่ามากันเป็นประจำทุกวันสำหรับนักคิดนักเขียนปากกาคมนะฮะก็คือคอลัมน์ของคนปลายซอยจากคอลัมนิสต์อาวุโสของเราคุณเปลวศรีเงินนะครับนะฮะวันนี้เนี่ยคุณเปลวศรีเงินนะฮะจั่วหัวขึ้นมาบอกว่าสัญญาณแมวกลัวหนูไม่ใช่แมวกลัวหนูนะคุณผู้ชมนะฮะอ่านที่แรกนึกว่าแมวกับหนูเนาะหรือว่าเอ๊ะวันนี้คุณเปลวจะพูดเรื่องนิทานเหรอไม่ใช่นะแต่เขียนว่าแมวกลัวหนูนะครับนะท่านก็นะฮะกล่าวว่าช่วงนี้สภาไม่ยุบชัวร์ 100% ที่เราพูดกันเมื่อวานเนาะนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาห้ามเมื่อฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะยุบไม่ได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนอภิปรายนะครับการเมืองระบบรัฐสภามันก็ขออภัยครับการเมืองระบบสภามันก็ดีอย่างนี้เป็นฝ่ายค้านเมื่อใช้วิชาเทพวิชามารล้มรัฐบาลไม่ได้จนสิ้นท่าไม่รู้จะทำยังไงก็หลับตานึกถึงการบริหารของทักษิณยิ่งลักษณ์ตอนเป็นนายกแล้วก็ลากไส้ความระยำเลวร้ายในวิสัยทัศน์และการทำงานทีละขดทีละขดออกมาเขียนระบายเป็นยัตติยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเพียงแต่เปลี่ยนชื่อจากทักษิณยิ่งลักษณ์เป็นชื่อนายกประยุทธ์เท่านั้นไปลองอ่านย้อนหลังดูนะก็จริงนะนะครับก็คล้ายๆนะเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านตอนคสช.มา4ปีตอนลุงตู่เป็นนายกตามบัญชีระบบเลือกตั้งอีก4ปีนะครับ4ปีเลือกตั้งไม่เคยเว้นสักสมัยที่จะไม่เปิดอภิปรายไล่นายกถ้าเอาข้อความในยัตติที่ยื่นแต่ละปีมาเทียบกันก็จะเห็นว่ายัตติหาเหตุจิกหัวด่านายกประยุทธ์นั้นเพื่อไทยแกะนิสัยสันดานทักษิณยิ่งลักษณ์มาเขียนคงเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์เท่านั้นคุณเปลวศรีเงินนะครับยังเสริมอีกว่าขอฟ้องทักษิณยิ่งลักษณ์ไว้ตรงนี้เลยพวกหมาในคอกมันฉวยโอกาสด่าหัวหน้าคอกแบบเนียนๆรู้ไว้ด้วยแต่ละครั้งคุยขมงฉงเฉงมีใบเสร็จเป็นม้วนยาวเหมือนกระดาษเช็ดก้นนายกตายแน่แต่ลงท้ายกลายเป็นครอบครัวชินถูกย้อนเกล็ดแง่แก่ในแต่ละครั้งก็เพราะหมาในคอกใช่ว่าพักดีทุกตัวไปจำใจอยู่ด้วยจนตรอกก็มีเวลาอภิปรายจึงแกล้งชงหวานให้นายกสวนกลับจนสัมภเวสีสองพี่น้องต้องคลางอีครั้งนี้การอภิปรายไล่นายกของฝ่ายค้านก็ไม่ต่างหมาไล่งับหางตัวเองเหมือนเดิมยติถึงประธานชวนแล้วก็จริงก็อยู่ที่รัฐบาลจะบอกว่าว่างช่วงไหนที่จะกำหนดวันให้อภิปรายจะพึ่งเสียงรัฐบาลเพื่อเอากฎหมายลูกเลือกตั้งคลอดให้สำเร็จก่อนหรืออยากอภิปรายไล่รัฐบาลที่ต้องเสี่ยงอดเลือกตั้งด้วยกติกาบัตร2ใบก่อนดีล่ะนะครับยังไงก็ต้องไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้วสิงหาจะส่งตีความประเด็นนายก8ปีอีกไม่ใช่หรือทำไปทำมาถึงกันยาหมดสมัยประชุม8ปีรัฐกดขออภัยครับ8ปีกัดรัฐบาลไม่เข้าได้แต่เห่าไปกระชากโซ่ไปเลือกตั้งใหญ่ที่หวังจะแลนสไลด์สุดท้ายก็คงต้องเห่าไปกระชากโซ่ต่อไปอีก4ปีจนต่อมลูกหมากสัมภเวสีตัวพี่แตกตายก่อนจนได้ ดูแล้วมันบอกมีไกด์จริงๆถ้าเอาลูกสาวมาเป็นนะหัวหน้าครอบครัวใหญ่ครอบหัวหัวหน้าพักอีกทีแล้วไปขุดผีไพร่มาเป็นผอ.ครอบครัวแสดงว่าแมวหมดมุกหมดตัวเล่นแล้วอ๋อนะป่าว่าอย่างนี้เลยนะฮะ นี่ถ้าจตุพรที่ท่านหัวขึ้นฝั่งแล้วขออภัยนะครับนี่ถ้าจตุพรที่หันหัวขึ้นฝั่งแล้วยอมให้ทักษิณดึงกลับลงนรกไปเป็นตู่เต้นองครักษ์ซ้ายขวาอีกแล้วก็หนังชีวิตเรื่องนี้จบเลยนะคุยเป็นสถาบันการเมืองว่าส่งหมาส่งแมวแล้วพระยี่ห้อทักษิณลงเลือกตั้งชาวบ้านก็จะเลือกแล้วนี่เห็นโฆษณากันเป็นหนังแผ่นเปิดรายการไปไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสะเกษเสา18มิยอนี้มันแสดงถึงอะไรถ้าไม่ใช่สันดานแห่งความคับแคบเยี่ยงอันธพาลไร้ซึ่งสปิริตตามที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสสศรีสะเกษเขาเปิดตัวจากเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปอยู่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ชื่อเล่นว่าหนูเพื่อไทยนำโดยอุ๊งอิ๊งหัวหน้าครอบครัวและไพรณัฐวุฒิผอ.ครอบครัวประกาศจะยกพวกไปตีหนูและงูเห่าหมายถึงสสที่จะย้ายไปอยู่กับเสียหนูที่ศรีสะเกษ
การเมืองเรื่องย้ายขั้วย้ายพรรคถึงขั้นต้องแสดงอาการเกลียดชังอาฆาตแค้นถึงขนาดระบุชื่อระบุตัวเพื่อไล่ตีกันเชียวหรือทำอย่างกับว่าทักษิณเพื่อไทยไม่เคยไปดึงไปบังคับส.ส.พรรคไหนให้มาเข้าคอกพรรคตัวเองมาก่อนงั้นแหละถ้ายี่ห้อทักษิณยังขายในอีสานได้มั่นใจว่าแลนสไลด์จะต้องไปแคร์อะไรกับส.ส.ศรีสะเกษแค่ 2-3 คนในพรรคจะไปอยู่ที่อื่นจริงไหมอันนี้เปลวสีเงินถามเลยนะครับส่งเสาไฟฟ้าหรือคนศรีสะเกษก็เลือกไม่ใช่เหรอหมายถึงว่าส่งเสาไฟฟ้าไปลงส.ส.คนศรีสะเกษก็เลือกไม่ใช่เหรอนะครับแต่นี่ออกอาการแค้นถึงขั้นยกพวกไปตีแสดงว่าบารมีรัฐมนตรีอนุทินและพรรคภูมิใจไทยในอีสานเบ่งบานกดทับเพื่อไทยจนหมาใหญ่หมาน้อยธรรมดาเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะหมาน้อยธรรมดานะครับจนหมาใหญ่หมาน้อยธรรมดาหวั่นไหวใช่ไหมดอกกัญชาก็บานอสมก็มีเป็นล้านล้วนเป็นผลงานเสี่ยหนูภูมิใจไทยพูดแล้วทำได้เพื่อไทยอิจฉาจนอกจะแตกตายถึงขั้นหมายหัวเสี่ยหนูรูปการมันเป็นอย่างนั้นยิ่งเดินเกมอันธพาลคืนยุคเผาบ้านเผาเมืองแบบนี้ที่ว่าจะไปตีหนูไล่งูเห่าที่ศรีสะเกษมันจะกลายเป็นทุบหม้อข้าวที่ศรีสะเกษของพรรคตัวเองซะมากกว่าเพราะคนอีสานคนศรีสะเกษในวันนี้เขาเห็นพัฒนาการในอีสานทุกด้านจากรัฐบาลประยุทธ์เป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้มากกว่าสมัยทักษิณที่อยู่ดีกินดีเฉพาะหัวคะแนนส่วนชาวบ้านเหมือนไก่ได้จิกแค่เศษข้าวหกนี่ถ้าผมเป็นชนละนานจะไปโดดสะพานพระราม8ตายนานแล้วนะครับโอ้โหป่าว่าอย่างนี้เลยนะฮะเป็นหัวหน้าแล้วศักดิ์ศรีแตกต่างจากหมาในคอกสักเท่าไหร่ว่าที่นายกของพรรคก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็มีแต่หัวหน้าครอบครัวมาครอบอีกทีนะฮะแม้มีหัวหน้าครอบครัวขออภัยนะแม้มีหัวหน้าครอบครัวพรรคครอบแล้ววันนี้ยังมีผอ.ครอบครัวพรรคมาครอบซ้ำอีกคือครอบกันไม่รู้กี่ขั้นน่ะนะฮะหัวอกไอ้ขวัญว่าช้ำเพราะอีเรียมแล้วนะแต่หัวอกชนละนานตอนนี้น่าจะระกำกว่าเพราะถูกครอบงำซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ยินเขาคุยในตลาดข่าวนะครับว่าการที่ไพร่เต้นคัมแบ็กในตำแหน่งผอ.ครอบครัวเพื่อไทยไหลรองลงมาจากอุ้งอิงผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมันเป็นสัญญาณเสียวไส้กลัวกันว่าถ้าไม่แลนสไลด์บรรยากาศเผาบ้านเผาเมืองเหมือนปี53จะซ้ำรอย2เพราะผอ.ของไพร่เต้นนอกจากจะแปลว่าผู้อำนวยการแล้วมันยังแปลว่าเผาอีกก็ได้นะฮะดูปลาแปลนะฮะหัวหน้าครอบครัวใหญ่ตำแหน่งใหม่ในพรรคเพื่อไทยนั่นก็เหมือนกันคำว่าหัวหน้าถ้าเรียกย่อก็คือหอนอใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเติมสระอีไปที่ตัวนอหนูนะฮะต้องเป็นนอหนูนะฮะจากหัวหน้ามันจะกลายเป็นหนีไปทันทีก็กลัวอุ้งอิงจะต้องเจริญตามรอยยิ่งลักษณ์วันนี้คุยเท่านี้เพราะเสียใจนิดหน่อยป่าตัดพ้อเสียใจนิดหน่อยที่สาวน้อยมหัศจรรย์ทั้ง7ของเราแพ้โปแลนด์ไป2-3นะครับยังไม่เลิกช้ำใจนะครับนะป่ายังไม่เลิกช้ำใจนะถึงแพ้แต่ก็ยังรักยังเชียร์วันนี้นะฮะ6 โมงนะต้องลงสู้กับญี่ปุ่นในนัดหยุดโลกต้องส่งทั้งแรงใจทั้งแรงบริกรรมส่งกุมารทองไปช่วยเพราะสาวๆของเรากลัมศึกจนกรอบแทบทุกคนน่าเห็นใจของเราอย่างเก่งสูง 1.5 เมตรครับแต่ของเขา 2-3 เมตรเขายืนรับยืนตบของเราต้องกระโดดรับกระโดดตบได้ขนาดนี้ก็ประกาศนามสาวสยามตบล้างน้ำได้ทุกทีมในโลกอยู่แล้ววันนี้ตบแหลกนะสาวๆความญี่ปุ่นได้กลับมาจะเลี้ยงบุฟเฟ่หมูกระทะหัวละ99 บาทไม่อั้นนะสปอร์ตขนาดนี้ขออภัยสปอร์ตขนาดไหนป๋าไม่อยากคุยนะครับคนปลายซอยนะฮะก็ป๋าเปลวสีเงินของเราก็ประกาศว่า